แจกแพลนเที่ยวแถวนครปฐมฉบับวันเดย์ทริปใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเซฟไว้ด่วนด่วนรับรองไม่มีผิดหวังมีเวลาว่างแค่วันเดียวก็เที่ยวได้นะรู้ยังขับรถออกจากบ้านกันเลยขับแป๊บเดียวน้องแถวก็ไปประเดิมเติมพลังกันที่แรกที่ร้านมูซูบุฟเฟ่หม่าล่าสายพานอิ่มอร่อยแบบจุกๆในราคาแค่219บาทหม่าล่าที่จริงใจต้องจัดเลยกองทัพเดินด้วยทองเสร็จแวะไปไหว้พระที่องค์พระพอเป็นสิริมงคลและก็ไปกันต่อที่ร้านขนมไข่กิจเจริญขนมไข่เจ้าดังที่ต้องแวะซื้อเป็นของหวานล้างปากไม่ก็เป็นของฝากก็ได้ขนมไข่ฉ่ำเนยหอมหวานและเค็มนิดๆกินเพลินมากๆสายคาเฟ่ก็ต้องมาร้านนี้บ็อกคาเฟ่คาเฟ่ลับๆที่ขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มจัดเต็มมากแถมรสชาติก็ดีแล้วมีบรรยากาศสวยๆให้ถ่ายรูปไปโพสต์โซเชียลได้อีกสายชิลสายคอนเทนต์ต้องชอบแน่นอนไปต่อกับคาเฟ่อีกสักร้านอันนี้เป็นคาเฟ่สายคาวชื่อลิม2499คาเฟ่เปิดในบ้านฟิลอบอุ่นสุดๆแถมอาหารอร่อยอีกต่างหากใครมาต้องลองเลยทั้งชาบูหม่าล่าบะหมี่บูลิมกับชาไทยเชลปี้บอกเลยว่าเดย์ปิดจบทริปในเวลาค่ำนิดๆโดยการแวะงานวัดไร่ขิงซื้อของกินนิดนึงกับไหว้พระเป็นที่พึ่งทางใจสักหน่อยสาธุทริปนี้บอกเลยว่าเน้นกินกับกินส่วนเที่ยวเป็นงานร้องใครหาที่เที่ยวแถวนครปฐมอยู่ลองดูแล้วจะติดใจจนอยากกลับมาเที่ยวอีกรอบ